การขายนมแล้วก็ลักษณะแชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยก็เกิดปัญหาขึ้นมาท่านได้ดำเนินการยังไงบ้างครับในส่วนของสสจ.ครับครับหลังจากเราได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนนะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนก็ได้ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลต้นสังกัดก็คือโรงพยาบาลลำพูนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหลังจากนั้นแล้วทางโรงพยาบาลลำพูนก็ได้ดำเนินการในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ได้รายงานมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนก็ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับทางจังหวัดทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศูนย์ดำรงธรรมนะครับแล้วก็ได้เสนอเรื่องนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อร้องเรียนเนี่ยมีมูลความจริงนะครับก็ได้เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยโดยเฉพาะเรื่องของการกระทำความผิดที่เป็นผิดวินัยร้ายแรงครับในระหว่างที่ผ่านมาเราก็ได้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งคดีลักษณะนี้นะครับข้อร้องเรียนนี้จริงๆได้เกิดขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่ผมจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็มีผ่านกระบวนการทางยุติธรรมมาในระดับหนึ่งนะครับซึ่งได้มีการฟ้องร้องต่อศาลแล้วก็ทางศาลก็ได้มีทางผู้เสียหายกับผู้ที่ถูกร้องนะครับซึ่งทางศาลก็ได้เคยมีความเห็นในการพิเคราะห์คดีนี้นะครับว่าเป็นความผิดที่ยอมความกันได้แล้วก็จำเลยก็ได้มีการนำเงินมาชำระหนี้ให้กับโจทก์ร่วมบางส่วนนะครับแล้วก็เป็นการให้โอกาสกับจำเลยแล้วก็โจทก์ร่วมไม่ค้านนะครับแล้วก็มีการผ่อนชำระหนี้ให้นะครับก็เลยมีการเห็นควรให้จำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับอันนี้กรณีที่ผ่านมานะครับของผู้ที่ถูกร้องในครั้งนี้คดีที่เคยเกิดขึ้นแล้วใช่ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเกิดคดีขึ้นมาอีกก็ท่านก็ได้สั่งการให้เสนอเรื่องไปทางจังหวัดเสนอเรื่องต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับสอบวินัยร้ายแรงให้สอบวินัยร้ายแรงครับแล้วตอนนี้ณวันนี้ท่านยังจะให้เขาทำงานอยู่หรือว่ายังไงหรือว่าให้ย้ายได้อะไรยังไงไหมก็ต้องเรื่องนี้ก็ต้องเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจในการดำเนินงานต่อไปนะครับซึ่งผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาตรงนี้ก็จะเป็นผู้บริหารสูงสุดของทางจังหวัดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วถามเพิ่มนิดนึงการขายนมผงจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขเคยมีหนังสือสั่งห้ามมาแล้วมีเจ้าหน้าที่ไปทำลักษณะเนี้ยท่านจะดำเนินการยังไงก็เราไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่แล้วแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับจะไม่มีการส่งเสริมในเรื่องของการจำหน่ายนมผงในโรงพยาบาลอยู่แล้วครับ